ทุกอย่างในชีวิตล้วนขึ้นอยู่กับวิธีการใช้สมองของเราเมื่อได้ยินคําว่าวิธีใช้สมองคุณนึกถึงอะไรบ้างครับบางคนนึกถึงวิธีการเรียนวิธีการฝึกความจําวิธีฝึกความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่ความสามารถพิเศษเช่นการอ่านเร็วเรื่องแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการใช้สมองก็จริงแต่คุณมองข้ามเรื่องสาคัญไปครับในชีวิตจริงคุณคงจะเห็นว่าไม่ว่าคนเราจะพยายามเท่ากันแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เท่ากัน คนเคยได้ยินสิ่งนี้ไหมครับเราจบมหาวิทยาลัยไม่ดังยังไงก็คงไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้ทํางานในบริษัทที่ดีหรอกพยายามไปก็สูญเปล่าคนคนนั้นมันดวงดีมีแต่คนชื่นชมหลายคนมีปัญหาแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่ความอ่อนแอทางจิตใจและไม่ใช่ปัญหาจากนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแต่เป็นปัญหาจากความเคยชินของสมองที่การเรียนก็ช่วยเราไม่ได้สมองของเราควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความกังวลและความทุกข์ทรมาน แม้กระทั่งความสําเร็จทุกอย่างล้วนเกิดจากอาวัยวะที่เรียกว่าสมองสิ่งที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาตัวเองก็คือวิธีคิดและนิสัยช่างสังเกตของตัวคุณเองครับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเมื่อสะสมไปเรื่อยๆจะช่วยให้การกระทําของเราเปลี่ยนไปสมองของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยวันหนึ่งการกระทําของผู้อื่นก็จะเปลี่ยนตามเช่นเดียวกันสิ่งจาเป็นที่สุดสาหรับการพัฒนาสมองไม่ใช่การเรียนแต่เป็นประสบการณ์ การสังเกตจะช่วยให้คุณเปลี่ยนประสบการณ์ทุกชนิดในชีวิตได้และกลายเป็นการพัฒนาสมองซึ่งก็คือทางลัดสู่ความสำเร็จคนที่มีสมองนักเรียนไม่อาจจะพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็งหรือว่าเปลี่ยนนิสัยของตัวเองได้คนที่มีสมองผู้ใหญ่เมื่อจะเข้าใจสมองและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในทันทีหากเจอปัญหาที่ไร้ทางแก้ให้คุณเปลี่ยนแปลงสมองของตัวเองก่อนแล้วค่อยกลับมามองปัญหานั้นอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสมองเติบโตขึ้นจากการฝึกฝนจะทําให้วิธีการมองโลกหรือว่าการรับรู้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงสาเหตุที่แท้จริงของความกังวลไม่ใช่ความอ่อนแอของจิตใจหรือว่าปัญหาจากนิสัยส่วนตัวแต่คือวิธีการใช้สมองครับยังมีเรื่องเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับสมองครับเช่นอายุปูนี้แล้วแก่แล้วฝึกสมองไปก็คงจะไม่ได้อะไรขึ้นมาก็เราไม่ได้สมองดีเหมือนกับเขาจะโง่ก็ช่วยไม่ได้ คุณคงได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยๆแต่นั่นไม่เป็นความจริงครับสมองเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งชีวิตของเราหากได้รับการฝึกฝนมากพอและไม่ว่าเริ่มเมื่อไหร่ก็ตามไม่มีคำว่าส,สายเกินไปความไม่สมดุลของรหัสสมองคือต้นเหตุของความกังวลใจสมองเปรียบเสมือนกับใบประวัติแบบสามมิติครับสมองคนเราถูกสร้างขึ้นด้วยเซลล์กว่า1นึ่งแล้านเซลล์แต่เซลล์เหล่านั้นไม่ได้อยู่รวมกันเป็นอวัยวะขนาดใหญ่เพียงแค่อวัยวะเดียวเท่านั้น เซลล์สมองของเรานะครับรวมตัวอยู่กับเซลล์สมองด้วยกันมันทําหน้าที่เหมือนกับเป็นกลุ่มเล็กๆคล้ายกับหมู่บ้านเมื่อหมู่บ้านเล็กๆมารวมกันสมองจึงทํางานได้สมองของเราแบ่งหน้าที่ตามซีกซ้ายและซีกขวาออกเป็นส่วนๆประมาณ120ส่วนจากนั้น,จ,น,นจึงเรียกส่วนที่มีการเจริญเติบโตและแก่ตัวไม่เท่ากันเรียกว่ารหัสมหสมองรหัสสมองบริเวณสมองกลีบหน้าทําหน้าที่เกี่ยวกับการแสดงออกหรือว,ว่าการกําหนดบุคลิกภาพ ได้แก่รห ah mm ok ah mm ah mm th ัสสมองด้านความคิดเกี่ยวกับความคิดหรือว่าการตัดสินใจรหัสสมองด้านอารมณ์เกี่ยวกับอารมณ์และการเข้าสังคมสมองด้านการสื่อสารเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารสมองด้านการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายต่อมาก็คือรหัสสมองที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการรับข้อมูลได้แก่รหัสสมองด้านการได้ยินเกี่ยวกับเสียงที่หูได้ยินรหัสสมองด้านการมองเห็นเกี่ยกับภาพที่ตาเรามองเห็น รหัสสมองด้านความเข้าใจเกี่ยวกับทําความเข้าใจเรื่องราวหรือว่าคําพูดต่างๆรหัสสมองด้านการจดจําเกี่ยวกับการจําข้อมูลแล้วนําไปใช้สรุปก็คือรหัสสมองส่วนที่รับข้อมูลอยู่ที่สมองส่วนหลังทั้งสองซี่ส่วนรหัสสมองที่ทําหน้าที่จัดระเบียบข้อมูลที่ได้มาและนําไปดัดแปลงเป็นการแสดงออกจะอยู่ที่สมองส่วนหน้าหรือว่าสมองกลีบหน้านั่นเอง การที่รหัสสมองเหล่านี้เติบโตแบบไม่สมดุลหรือว่าทำงานไม่สอดคล้องกันเป็นสาเหตุให้คนคนนั้นเอาแต่สนใจความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าถ่ายทอดความรู้สึกได้ไม่ดีและก่อให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับการเข้าสังคมได้ในที่สุดการเจริญเติบโตของรหัสสมองคือการทำให้แกนประสาทน้ำออกหนาขึ้นส่วนที่เป็นเหมือนกับกิง่งไม้ก็คือเนื้อขาวก็คือสัญญ้นใยประสาทซึ่งเติบโตได้ดีเช่นเดียวกับต้นไม้ที่รับแสงแดด น้และสารอาหารมากๆยิ่งใช้เนื้อขาวในสมองเป็นประจำมันก็จะยิ่งเติบโตแข็งแรงเสม,มือนกับการที่เราเล่นกล้ามเพื่อให้กล้ามใหญ่ขึ้นนั่นเองครับการดูภาพถ่ายสมองและบอกว่าคนคนนั้นมีนิสัยอย่างไรหรือว่าเคยทําอะไรมาก่อนเป็นการคาดเดาจากการเจริญเติบโตของส่วนเนื้อขาวเช่นเดียวกับการที่เรามองดูร่างกายของอ e ีกฝ่ายซึ่งก็คือขนาดของกล้ามเนื้อแลาสามารถคาดเดาข้อมูลบางอย่างได้นั่นเองเช่น เมื่อเราเจอกับนักกีฬาที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็คาดเดาได้ว,ว่าเขาน่าจะเป็นนักกรีธาหรือว่านักกีฬาเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วหรือแม้ไม่ใช่นักกีฬาสองประเภทนี้ก็แน่จะเป็นคนที่ฝึกฝนกล้ามเนื้อขามาอย่างดีแน่นอนดูจากภาพ mri ก็รู้ว่าถนัดหรือว่าไม่ถนัดอะไรได้และรวดเร็วยิ่งกว่าถามเจ้าตัวเองซะอีกเพราะฉะนั้นภาพถ่ายในรูปนะครับเป็นภาพตัดขวางแนวนอนของสมองที่แสดงให้เห็นรอยหยักในรหัสสมองของด้านความคิดและการมองเห็น นี่เป็นภาพถ่ายสมองที่ใช้วิธีปรับปรงุงภาพซึ่งสามารถทําให้เราเห็นสีดําสีดําคือส่วนที่แสดงการเจริญเติบโตของรหัสสมองสมองของผู้หญิงอายุ29ปีคนนี้คนนี้มีนิสัยชอบตัดสินเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ในอดีตจากภาพถ่ายสมองมองเห็นได้ชัดว่ารหัสสมองด้านการมองเหินที่อยู่ซีขวาส่วนหลังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นหากจะแก้ในเรื่องของนิสัยบางอย่างก็ต้องฝึกให้คนคนนี้ลองสังเกตตัวเองและใช้ชีวิต โดยเปิดใจพยายามรับรู้ทำความเข้าใจและฝึกวิเคราะห์สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นจากภาพถ่ายจะเห็นได้ว่าประหัสสมองด้านการมองเห็นที่อยู่ด้านหลังทั้งซีกซ้ายและซีข,ขวามีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนมาจากการที่เขาฝึกสังเกตตัวเองเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นการสังเกตแต่ว่าข้อสังเกตเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นทําให้สมองพัฒนาได้มากในเวลาเพียงหนึ่งปีเจ้าของสมองฝึกฝนตัวเองให้อ่านเอกสารและพูดโดยอ้างอิงตามหลักความเป็นจริง ไปพร้อมๆกับการพัฒนาสมองดังนั้นสมองสามารถพัฒนาได้เพียงแค่เราสะสมข้อสังเกตเล็กๆและพัฒนามันสเต็ปบบายสเต็ปคนที่มีสมองนักเรียนมักจะเดินตามคนอื่นคนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะสร้างทางเดินของตัวเองเราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางร่างกายได้ด้วยการฝึกใช้สมองในสมองของเรามีความลับอยู่มันเริ่มต้นจากการที่เรามีข้อสังเกตเล็กๆก,ก,กับตัวเอง เราก็สามารถที่จะใช้ข้อสังเกตนั้นเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงสมองได้คนที่มีสมองนักเรียนแม้จะเรียนจบไปแล้วแต่สมองก็ยังติดอยู่ในกรอบของโรงเรียนคนที่มีสมองผู้ใหญ่จะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองในฐานะผู้ใหญ่ได้ในเล่มนี้เขาได้ยกตัวอย่างสมองของนักศึกษาหัวกะทิของมหาวิทยายลายัยโตเกียวนั่นคือสมองที่พัฒนาแบบสมดุลสมองของก้นหัวดีอย่างนักศึกษาที่มหาวิทยายลายัยโตเกียวกลีบขมัขโกสมองซีกซ้ายพัฒนายอย่างมาก เพราะว่าสมองส่วนนี้ไม่พัฒนาก็ไม่มีความรู้ด้านคำศัพท์มากพอในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโตเกียวได้เนื่องจากว่าต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจยอย่างแรงกล้าในการอ่านหนังสือสอบจึงทําให้รหัสสมองด้านความคิดในสมองซีซ้ายและขวาพัฒนาไปาพร้อมกันสมองของคนเช่นนี้จะเป็นสมองที่คิดกลับไปกลับมาได้เช่นแบบนั้นก็ไม่ใช่แบบนี้ก็ไม่ใช่คิดแบบนี้ก็ได้ไม่สิคิดแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน นอกจากนี้รหัสสมองด้านการได้ยินของพวกเขายังพัฒนามากเมื่อคนที่รหัสสมองด้านการได้ยินดีฟังอาจารย์พูดในห้องเรียนก็จาได้ทันทีเนื่องจากว่าสมองพัฒนาระบบและเส้นทางที่จะจดจําสิ่งที่ได้ฟังสมบูรณ์แบบแล้วแม้รหัสสมองด้านการได้ยินกับรหัสสมองด้านก,นการจดจําจะอยู่ในกลิบขมับเดียวกันแต่ถ้าทํางานไม่ประสานกันคนคนนั้นก็จดจําจากการฟังเพียงอย่างเดียวไม่ได้เมื่อสมองสร้างระบบการจดจําจากการฟังได การเรียนก็จะเสร็จสิ้นแค่ในห้องเรียนแต่หากว่านักเรียนมีทักษะในการฟังต่ำฟังแล้วจำไม่ได้ต้องดูกระดานดำหรือว่าอ่านหนังสือเสริมด้วยตัวเองเนื่องจากว่าการเลคเชอร์ประกอบไปด้วยคำพูดของผู้สอนกว่าร้อยละเก้าสิบหากฟังแล้วจำได้เลยก็ทุนเวลาเรียนไปได้มากพูดง่ายๆก็คือหากทักษะในการฟังแล้วจำได้ต่ำก็ต้องอ่านหนังสือนอกเหนือจากเวลาเรียนมันเป็นธรรมชาติของเซลิบัมที่คนเราจะค่อยๆหรือมเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นคนที่จำได้แม่นยำตั้งแต่ต้นมักถนัดการท่องจำมากกว่ารูปแบบสมองที่พบว่าทำงานพลาดก็คือคนประเภทรอคำสั่งแต่อย่างเดียวในชีวิตทำไมคนที่มีผลการเรียนดีเด่นจึงทำงานไม่รุ่งก็เป็นเพราะว่ามีสมองที่รอรับคำสั่งคนที่เรียนเก่งจะมีผลการเรียนดีตอนเป็นนักเรียนหากเป็นคนเรียนเก่งแล้วแต่ทำงานตามที่อาจารย์สั่งมักจะก,กลายเป็นคนที่สมองรอคำสั่งเสมอ คนประเภทเรอคำสั่งเป็นคนที่ทําแต่ง,งานที่ถูกสั่งมาหรือว่างานที่รับมอบหมายเท่านั้นเจ้าสมองไม่อาจจะตัดสินใจทําอะไรด้วยตัวเองได้เลยในบรรดาคนทางานจะมีคนประเภทนี้อยู่มากครับอาจจะดูภายนอกไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าดูภาพถ่ายสมองก็จะรู้ได้ทันทีคนกลุ่มนี้จะมีกิ่งก้านของสมองซีกซ้ายส่วนหน้าอ่อนแอหากสมองส่วนนี้อ่อนแอก็จะวางแผนงานอะไรไม่เป็นทํางานในหน้าง,งานจริงเนี่ยก็ไม่ดีเท่าไหร่และนําแผนงานไปปฏิบัติจริงไม่ได้ เรียกได้ว่าไม่มีความสาม,มารถในการลงมือทำรรคนประเภทนี้ตกอยู่ในภาวะซอสมะเขือเทศได้ง่ายภาวะซอสมะเขือเทศก็เปรียบกับคำพูดในฟุตบอลชื่อเคสุเกะฮอนดะเคยพูดไว้ในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าตอนที่ยิงประตูไม่เข้าก็ยิงไม่เข้าเลยแต่พอยิงเข้าด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างก็ยิงเข้าเรื่อยๆและทำประตูได้อย่างมากอย่างน่าตกใจเหมือนตอนบีบขวดซอสมะเขือเทศไม่ออกแต่อยู่ดีๆซอสก็พุ่งพรวดออกมาภาวะนี้คือภาวะที่ไม่ได้วางแผงกนการทำงานให้ดี แล้วมาลุนลานอยางได้ผลเงินดีดีตอนก่อนเส้นตายต่อให้รหัสสมองด้านการได้ยินกับรหัสสมองด้านการจดจําพัฒนามากเช่นเดียวกับนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวแต่เมื่อเข้าไปทํางานในบริษัทแล้วไม่ประสบความสาเร็จก็เป็นเพราะว่านี่สาเหตุมาจากสมองพัฒนาอย่างไม่สมดุลน,นั่นเองวิธีการใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือต้องลองทํากิจกรรมให้หลากหลายและใช้สมองให้ครบทุกส่วนและฝึกตั้งข้อสังเกตเล็กๆกับตัวเองเพื่อพัฒนาสมองวาลนิต และต้องกล้าที่จะเดินต่างจากคนอื่นด้วยคนที่มีสมองนักเรียนมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคนที่มีสมองผู้ใหญ่ใช้สมองเป็นแัวรุ่นส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นคนประเภทรอคำสั่งไม่มากก็น,น้อยเนื่องจากว่าสมองพวกเขาอยู่ในระบบของโรงเรียนมาตั้งแต่เล็กถูกสอนให้สอบให้ได้คะแนนด,ดีจะได้โตมาเป็นผู้ใหญ่มีงานทำสมองลักษณะนี้เรียกว่าสมองนักเรียนสมองนักเรียนจะมีแค่ความจำดี ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้เพียงผิวเผินรู้แต่ข้อมูลเก่าๆจึงมีคุณค่าลดลงแต่คนที่เข้าใจเรื่องซับซ้อนหรือว่ากลุ่มเครือได้และทำงานสำเร็จกลับเป็นที่ต้องการมากก็คือคนที่มีสมองแบบผู้ใหญ่นั่นก็คือคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนคนที่วิเคราะห์และแยกแยะข้อมูลได้จัดการความเสี่ยงได้คนที่รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้คนที่ให้การบ้านตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองได้ ปัจจุบันเป็นยุคที่หาความรู้ในอินเทอร์เน็ตได้ด้วยปุ่มเดียวเป็นยุคที่ผู้คนมีสมองผู้ใหญ่ซึ่งรหัสสมองพัฒนายอย่างสมดุลมากขึ้นและนำความรู้มาใช้เป็นที่ต้องการมากกว่าคนที่มีสมองนักเรียนซึ่งมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดดังนั้นคนที่เรียนไม่เก่งก็ไม่ต้องทุกข์ร้อนใจปมได้ลงวงของตัวเองอต่อไปหากกลับมาดูในแง่ของวิธีใช้สมองแล้วการทำให้เอกลักษณ์หรือว่าจุดเด่นของคนเองโดดเด่นขึ้นมา เป็นคุณค่ายอย่างหนึ่งที่คุณพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาทักษะทางกีฬาศิลปะร้องเพลงมนุษยสัมพันธ์การไปที่ชื่นชอบควบคุมตัวเองคุณจะเห็นได้ว่ามีโรงเรียนสอนพิเศษเรื่องนี้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นลูกของคุณบางคนเนี่ยร้องเพลงได้เก่งเล่นเปียนโนก็เป็นเห็นไหมครับมันสามารถฝึกกันได้การเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วอวดผลการเรียนของตัวเองเพราะว่าการมีปมด้อยกับประวัติการศึกษาจนไม่กล้าทําอะไรเป็นเรื่องไร้าสาระและเป็นความเชื่อสมัยเก่า สิ่งสําคัญก็คือเราจะออกแบบสมองของเราอย่างไรเพราะฉะนั้นเราแค่เปลี่ยนการกระทําเราก็จะสามารถใช้ประสาทในสมองได้แล้วให้ประสบความสําเร็จในการทํางานงานเกินกว่าเครื่องบนโลกใบน,นี้ไม่ได้ถูกบอกออกมาเป็นคําพูดการจะเปลี่ยนสมองนักเรียนเป็นสมองผู้ใหญ่จําเป็นต้องรู้จักวิธีใช้สมองแบบอื่นที่ไม่ใช่การเริ่มต้นแค่จากความรู้นั่นก็คือการลองทําก่อนก่อนจะฟังคนอื่นแล้วเรียนรู้จากปัญหานั้น เช่นกรณีที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยชั้นนําลาออกหลังจากเข้าไปทํางานในบริษัทได้สามปีเพราะรู้สึกไม่ก้าวหน้าที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าคนที่มีสมองนักเรียนเป็นเลิศถนัดทําความเข้าใจข้อมูลที่อธิบายเป็นตัวหนังสือหรือว่าคําพูดแต่ไม่ค่อยได้ใช้ฝึกในด้านสมองเกี่ยวกับภาษาเช่นการอ่านบรรยากาศร,ร,รอบๆการสังเกตและจดจําการลองผิดลองถูกหรือว่าการจาด้วยร่างกายรหัสสมองด้านความเข้าใจและด้านความคิดของคนได้รับการพัฒนายอย่างมาก แต่ด้านการมองเห็นและด้านการเคลื่อนไหวไม่เคยได้รับการพัฒนาเลยความเป็นจริงแล้วครับบนโลกใบนี้มีสิ่งที่เป็นคำพูดแต่แรกอยู่ไม่มากเช่นตอนที่เราเริ่มงานในหม่อาจได้รับคําสั่งที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นไปอ่านหนังสือคู่มือเล่มนี้มาแล้วค่อยมาทํางานเจ้านายมักจะบอกเราแบบนั้นแต่ขั้นตอนก่อนเริ่มงานเช่นการจัดก,กลุ่มการทําเสนอแผนงานการทํางานในดๆหรือว่าดีเทลงานมันไม่เคยสั่งเราไว้เป็นคําพูดเลยจริงไหมครับ สิ่งที่สําคัญก็คือเราจะนําข้อมูลที่มองไม่เห็นมาวิเคราะห์และตัดสินใจได้อย่างไรยิ่งรับข้อมูลที่ไม่ใช่คําพูดได้ไวมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนที่ประสบความสาเร็จมากขึ้นเท่านั้นวิธีใช้สมองอย่างถูกต้องเพื่อเปลี่ยนสมองนักเรียนให้เป็นสมองผู้ใหญ่มันมีวิธีการฝึกสมองอยู่5ขั้นตอนสเต็ปที่หนึ่งเกี่ยวกับวิธีการใช้สมองเพิ่มพลังในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเราสามารถพัฒนาสมองได้ให้ใช้มุมมองใหม่ เพื่อเปลี่ยนสถานการณ์ที่เสียเปรียบให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาสมองอมโดยไม่โทษใครไม่โทษสภาพแวดล้อมสเตจที่สองเกี่ยวกับวิธีใช้สมองเพิ่มความแนว่วแน่เพื่อพัฒนาความมุ่งมั่นตั้งใจสมองเรามมกจะถูกสั่งคลอนและหวั่นไหวได้ง่ายครับเพื่อเรียนตัวเองพัฒนาเราควรทำความเข้าใจกับลักษณะดังกล่าวของสมองและมุ่งสร้างสมองที่หนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามคำพูดของใครก็ตามสเตจที่สามเกี่ยวกับวิธีใช้สมอง เพิ่มทักษะในการทำความเข้าใจเพื่อรู้จักตัวเองและคนอื่นให้ลึกซึ้งมากขึ้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตการทำงานและการมีชีวิตการที่เรารู้จักตัวเองและผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากเราจะต้องขัดเกลาทักษะในการทำความเข้าใจให้มากขึ้นสเส็ปตที่สเกี่ยวกับวิธีใช้สมองเพิ่มพลังในการพัฒนาเพื่อสร้างตัวตนใหม่เราสามารถพัฒนาสมองให้จเจริญเติบโต,ตได้ในอนาคตแม้ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตามสเต็ปที่ห้า เกี่ยวกับวิธีใช้สมองเปลี่ยนนิสัยเพื่อเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตประจําวันให้เป็นการเรียนรู้พัฒนาตัวเองสมองคนเราเติบโตได้เรื่อยๆอย่าไม่มีที่สิ้นสุดจงอย่าให้สมองของเราหยุดคิดเพราะว่าความไม่พอใจเรื่องอะไรก็ตามคนที่มีสมองนัอเรียนมักจะมองส่วนที่ไม่ดีในงานแล้วสะสมความไม่พอใจเอาไว้คนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะมองส่วนที่ดีและนําไปใช้ประโยชน์การใช้สมองที่ถูกต้องก็คือคุณจะต้องไม่ยอมแพ้อะไรง่าย และหาส่วนที่เป็นข้อดีของสิ่งนั้นให้ได้เป็นการใช้ความพยายามกับสิ่งที่ย่นรงหน้าคุณจริงๆอย่างเต็มที่แล้วหาส่วนที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองได้นั่นเองครับเมื่อใช้สมองจนถึงจุดที่ว่าฉันคิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วจะเป็นเวลาที่กิ่งก้านของสมองจเจริญเติบโตง่ายที่สุดแต่ในทางกลับกันครับคนที่ไม่เคยใช้ความพยายามเต็มที่คิดแค่ว่าฉันทาแค่เนี้ยมันก็เพียงพอแล้วฉันได้แค่นี้จริงๆนั่นแหละสมองก็จะหยุดพัฒนา สมองที่ถูกใช้งานบ่อยๆมักจะอยู่ในสภาพขาดออกซิเจนอ,นอ่อนๆส่งผลให้เซลล์เกลียรหรือว่าเซลล์ที่ไม่ใช่เซลประสาทหรือนิวรอนทำงานมากขึ้นทำให้เนื้อขาวแข็งแรงขึ้นเรื่องนี้คนที่เคยเล่นกีฬาหรือว่าเล่นกล้ามอย่างจริงจังคงจะนึกภาพออกได้ไม่ยากครับกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของร่างกายจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราใช้ร่างกายจนถึงขีดจำกัดของเราเช่นการวิ่งโดยที่เราติดที่ถุงน้ำหนักหรือว่าวิา่งโดยใส่หน้ากากออกกำลังกาย สมองของเราก็เช่นเดียวกันครับยิ่งในช่วงวัยรุ่นแทนที่เราจะฝึกวิธีการเอาตัวรอดหรือว่าเลี่ยงสถานการณ์รองหน้าควรหันมาใช้ความสามารถตัวเองให้เต็มที่จะดีกว่าตั้งใจทํางานที่หยุดรองหน้าโดยคิดว่านั่นคือการฝึกฝนของตัวเองที่บอกว่าให้ใช้สมองจนคิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอาจจะดูคุ้มเกลือไปสักนิดครับแต่ขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายขึ้นเวลาที่เราคิดว่าเราจะทําอย่างไรดีให้ลองตั้งกฎที่เป็นรูปธรรมโดยใช้ตัวเลข เช่นหาตัวเลือกให้ได้มากกว่าสิบข้อเมื่อคุณฝึกตั้งกฎได้แล้วต่อไปนะครับให้ลองตั้งเป้าเป็นการตั้งอกตั้งใจคิดให้ได้ครบสิบข้อมองให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในตอนนี้ได้คนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แย่แล้วโทษทุกอย่างโทษสภาพแวดลอ้อมสมองจะถูกหยุดยั้งการเจริญเติบโตแน่นอนกับว่าก็จะคิดอะไรไม่ออกไม่มีไอเดียแต่คนที่ใช้สมองเป็นมาตจะิดว่า ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ฉันจะเรียนรู้อะไรได้บ้างฉันจะพัฒนาตัวเองอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองสิ่งนี้มันจะกลายเป็นทรัพยากรสําหรับตัวเราการมองให้ออกต้องพัฒนารหัสสมองด้านการมองเห็นรหัสสมองด้านการมองเห็นเกี่ยวกับทักษะสามข้อครับข้อหนึ่งทักษะในการมองสถานการณ์โดยรอบได้อย่างถูกต้องข้อสองทักษะในการมองสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ได้อย่างถูกต้องข้อสาม ทักษะในการมองให้ออกว่าสิ่งตรงหน้ามีคุณค่าหรือเปล่าคนที่ใช้สมองเป็นมักจะมองออกว่าสิ่งใดช่วยพัฒนาตัวเองหรือใช้รหัสสมองด้านการมองเห็นคนที่ทําความฝันให้เป็นจริงได้มีสมองที่พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้อาจจะพูดได้ว่าคนที่ทําความฝันให้เป็นจริงได้ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ยากลบาบากแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็สามารถเปลี่ยนสถานการณ์นั้นให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ซึ่งก็คือพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส และไม่ว่าสถานการณ์แบบใดก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียดังนั้นเราจึงควรคิดว่าจะทําอย่างไรจึงจะใช้ทรัพยากรก็คือข้อดีของสถานการณ์ปัจจุบันที่เรามีในตอนนี้อย่างเต็มที่และลงมือทําแทนที่เราเนี่ยจะไปมองหาแต่ข้อเสียเพราะฉะนั้นเมื่อเราเทรนสมองให้เราเนี่ยไม่ได้มองหาข้อเสียแล้วมองหาแต่ประโยชน์มองหาทางแก้สมองของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตมีไอเดียสร้างสรรค์ได้ดีมากขึ้นกลับ อีกสถานการณ์หนึ่งก็คือแม้เราจะทํางานหนักแต่ถ้าเรามีเวลาคิดถึงเรื่องที่ตัวเองอยากจะทําเราก็จะมีสติมากขึ้นเมื่อเราฝึกเปลี่ยนรหัสสมองที่ใช้มุมมองของเราที่มีต่องานของเราที่เราทําก็จะเปลี่ยนไปด้วยประเด็นสําคัญต่อมาก,ก็คือการหาสิ่งที่ทำได้ในสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่แล้วทามันให้เต็มที่หรือจะหมดกําลังใจและเฉาตายไปเป็นทางเลือกสาคัญในการตัดสินชะตาชีวิตของใครสักคน ความพยายามอย่างเต็มที่ของเราจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวคุณเองก็ควรหาสิ่งที่ทำได้ในสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังอยู่ในตอนนี้ทำให้เต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่ามีสิ่งที่ไม่พอใจในการทำงานหรือไม่ก็ตามจงฝึกมองหาสิ่งที่คุณทำได้อย่างเต็มที่ให้เจอถ้าคุณสามารถฝึกสมองได้แบบนี้ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบใดก็จะสามารถสร้างผลงานที่ดีที่สุดได้วิธีการฝึกใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือ ณจะต้องฝึกคิดว่าทําอย่างไรฉันจึงจะใช้ทรัพยากรหรือว่าจุดเด่นจุดดีของคุณข้อดีของวิกฤตที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่คุณก็จะสามารถพัฒนาสมองได้คนที่มีสมองนักเรียนมักจะคิดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆคนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะเข้าใจว่าสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อคนทั่วไปมักจะบน่นถึงเรื่องของงานที่น่าเบือ่อทนทํางานกับหัวหน้าและรุ่นพี่แย่ๆในที่ทํางาน คนมากม,มายมักจะบ,บ่นแบบนี้พวกเขาก็ฝึกสมองแบบนี้เช่นเดียวกันแต่คนที่ใช้สมองเป็นจะไม่รู้สึกสิ้นหวังโดยตัดสินจากสถานการณ์รงหน้าเพียงอย่างเดียวคนที่ใช้สมองเป็นจะรู้ว่าสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อแม้ว่าใน,นที่ทํางานของคุณจะน่าเบื่อหรือว่ามีเจ้านายไม่ดีแต่มันก็เป็นแบบนั้นในตอนนี้เท่านั้นสถานการณ์รงหน้ามันเปลี่ยนได้เสมอจงคิดเรื่องต่างๆตามแกนเวลาการฝึกคิดตามแกนเวลาเช่นแม้เราจะเจอกำแพงขวางอยู่ เปรียบเทียบกับอุปสรรคและปัญหานะครับแต่ถ้าเรายังมองเห็นทางข้างหน้าก็อย่าล้มเลิกความตั้งใจจะต้องเทรนสมองให้คิดแบบนี้คนที่อ่อนประสบการณ์จะมองสิ่ง,งต่างๆตามแกนเวลาไม่ได้เมื่อเจอเรื่องเป็นทุกข์ปัญหาอุปสรรคก็จะคิดว่าสภาพแบบนี้จะต้องดําเนินต่อไปไเรื่อยๆความจริงก็คือปัญหาและทุกข์ใจไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราต่อเนื่องไปแม้ว่าจะมีประสบการณ์น้อยแต่สมองคนเราก็มองสิ่ง,งต่างตามแกนเวลาได้ตัวอย่างที่ดีก็คือนักวิทยาศาสตร์ เพราะแม้ว่าพวกเขาไม่เคยประสบสิ่งต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ก็มองโลกตามความเป็นจริงโดยมีหลักฐานทาง,ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเช่นทฤษฎีวัฒนาการของดาวินการเปลีป่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลกหรือว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุในอวากาศมนุษย์คิดย้อนไปเป็นเป็นพันเป็นหมื่นปีได้ในทางกลับกันก็คาดการว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะคืออะไรสิ่งที่เราฝึกทําได้ก็คือ สร้างสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เรื่องยีสิ่งดีเกิดขึ้นในอีกห้าถึงสิบปียี่สบปีข้างหน้าเราจะต้องคิดว่าทุกๆสิ่งล้วนเป็นอนาคตของเราที่เราสามารถกําหนดได้วิธีการให้คุณจะฝึกใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือต้องมองกไกลไม่ตัดสินอะไรจกสิ่งที่คุณเห็นในปัจจุบันคือบางคนเนี่ยพอเห็นปัญหาในปัจจุบันก็ท้อถอยก็ล้มเลิกครับแต่เราจะต้องคาดการณ์ไปข้างหน้าให้ได้ว่าอนาคตที่ดีเนี่ยรอเราอยู่ คนที่มีสมองนักเรียนมักจะไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นคนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะเพิ่มทักษะในการฟังการรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเป็นเรื่องที่ยากมากหลายคนอาจจะเคยรู้สึกว่าพอรู้ตัวอีกทีก็คิดไม่เหมือนเดิมหรือว่าทำตัวไม่เหมือนเดิมไปแล้วสิ่งที่คุณควรจะทำเพื่อให้มีสติแม้คุณจะมืดแปดด้านก็ตามสิ่งที่คุณทำได้ก็คือความเห็นที่เป็นกลางจากคนรอบข้างที่คุณไว้ใจได้ คุณควรจะฟังคำแนะนำจากคนที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคุณเช่นคนที่รู้จักคุณมานานหรือว่าคนที่ผ่านชีวิตและมีประสบการณ์มากกว่าบางคนไม่ให้ความสำคัญกับคำแนะนำอันมีค่าเหล่านั้นไม่สำคัญว่าคนที่ให้คำแนะนำกับเราเขาจะเข้าใจงานเราหรือว่าเรื่องที่เรากำลังกังวลใจอยู่ไหมต่อให้เป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านนั้นแต่ความเห็นของคนที่เรารู้จักดีถือเป็นข้ออ้างอิงชั้นเยี่ยมครับคนที่บอกได้ว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัว คนที่ใช้สมองมักจะเป็นคนที่รับฟังความเห็นของคนในครอบครัวหรือว่าผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้ตัวเองมองแบบเป็นกลางได้หรือคุณอาจจะหาคนที่ไม่มีส่วนได้วนเสียกับเราสามคนคอยให้คําแนะนํากับเราการมองตัวเองเป็นกลางเป็นเรื่องยากสําหรับทุกคนที่มีสภาวะจิตใจแย่ๆดังนั้นเราจึงต้องเปิดใจรับฟังความเห็นของคนที่เรารู้จักมานานและไว้ใจมันจะทําให้เรากลับมามีสติได้อีกครั้งหันกลับมามองตัวเอง จากนั้นคุณค่อยตัดสินใจก็ได้การทําเช่นนี้นะครับจะช่วยเพิ่มข้อมูลที่เราเนะี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจการวิเคราะห์ได้ดีมากขึ้นยิ่งคนอยู่ในสถานการณ์ที่มืดแปดด้านมากเท่าไหร่คนเรายิ่งหัวรั้นโดยไม่รู้ตัวการเพิ่มทักษะในการฟังมากขึ้นจะเป็นวิธีหนึ่งช่วยให้เรามีสติได้มากขึ้นวิธีใช้สมองอย่างถูกต้องที่คุณฝึกได้ก็คือหาคนช่วยให้คำแนะนำเวลาที่คุณมืดแปดด้านเพื่อให้เรามองตัวเองได้อย่างเป็นกลาง ฝึกทักษะการฟังเมื่อเราเนี่ยมีสภาวะจิตใจยแย่แย่ต้องเปิดใจรับฟังคนอื่นที่ไว้ใจได้คนที่มีสมองนักเรียนมักจะเลี่ยงงานที่ยุ่งยากคนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะเปลี่ยนง,งานที่ยุ่งยากให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองยิ่งเป็นงานที่น่าเบือ่อยิ่งต้องใช้สมองสมมติว่าคุณโดนสั่งให้ทํางานที่ช่วยให้คิดว่านี่เป็นงานของเราด้วยหรือเปล่าเนี่ยเช่นการเตรียมการต้อนรับการประสานงานจัดเลี้ยงของแผนก การไปดื่มการไปปาร์ตี้กับเจ้านายหรือว่าการจองสถานที่ให้กับบริษัทคุณเข้าใจว่าผู้ได้รับมอบหมายเนี่ยอาจจะรู้สึกงงงิดใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าระหว่างที่ทํางานเหล่านี้เราได้ฝึกให้ตัวเองใช้รหัสสมองส่วนที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้ตอนเราทํางานที่แตกต่างจากงานที่ทําปกติหรือว่างานที่น่าเบือ่ออาจจะเรยียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้ใช้สมองมากที่สุดครับในสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะทำให้เราได้อดีมใหม่ขึ้นมาก็ได้ยิ่งไปกว่าน,นั้น ยังทำให้สมองเนี่ยได้รับการฝึกฝนและพัฒนาอย่างสมดุลด้วยและหากทำงานเบสไป,ปรพร้อมๆกันกับงานติดต่อกับคนทั้งในบริษัทและนอกบริษัทจะทำให้เราเนี่ยได้รับข้อมูลต่างๆมากมายทั้งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แต่เราจะต้องเลือกหยิบข้อมูลที่คิดว่าใช้ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์หากเราวางตัวเองให้เหมือนอยู่กับในตำแหน่งล่างสุดของบริษัทและฝึกรับข้อมูลจากคนที่อยู่สูงกว่าและต่ำกว่าจะช่วยให้สมองของเราพัฒนาได้ง่ายกว่าและมากกว่าด้วย ถ้าคุณทํางานสบายๆได้ทํางานอย่างที่อยากทําสมองก็จะไม่ค่อยพัฒนาสมองจะไม่ค่อยเจริญเติบโตและไม่สมดุลด้วยแม้คุณจะเป็นคนที่มีความสามารถก็ตามแต่เมื่อได้เลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นก็ไม่ค่อยมีโอกาสลงไปทําหน้าง,งานจริงความสามารถคุณก็จะถดถอยลงพนักงานเงินเดือนทั้งหลายไม่พอใจหัวหน้าก็มาจากสาเหตุนี้เองครับสิ่งสําคัญก็คือต้องทํางานตามที่ได้รับมอบหมายให้สําเร็จพร้อมกับ เพิ่มงินที่จะทาให้เราพัฒนาตัวเองด้ด้วยเช่นสมมติหัวหน้าสั่งให้คุณเขียนอะไรบางอย่างคุณต้องเขียนหัวข้อตามที่ได้รับมอบหมายและขณะเดียวกันคุณก็ควรอ่านหนังสือหรือว่าหาข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองในอนาคตนํามาใช้ในการเขียนด้วยทําแบบนี้นะครับคุณจะได้ใช้สมองนอกจากงานและยังพัฒนาสมองเรารอบด้านอีกด้วยอย่าลืมว่าหากทางานที่น่าเบื่อได้ไม่มีที่ติคุณก็ได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเช่นเดียวกัน และเวลานอกเหนือจ,จากที่ต้องทํางานเบก็เป็นเวลาอิสระเมื่อเรินขึ้นไปพนักงานที่ไม่ต้องทํางานลเล็กๆน้อยแล้วงานทั้งหมดที่มีอยู่ก็จะกลายเป็นงานที่ต้องทําทําให้มีเวลาอิสระน้อยลงเวลาที่ควรนําไปสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆจะถูกลดทอนไปสมองก็จะเฉื่อยชาลงการทํางานเบสจึงเป็นโอกาสครับที่สมองได้คิดอะไรใหม่อยู่เสมอวิธีการใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือให้คิดว่างานเบสเป็นโอกาสที่จะทําให้เรามีเวลาอิสระมากขึ้น ประเด็นต่อมาครับหากคุณได้พยายามอะไรบางอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้รับการยอมรับคนที่มีสมองนักเรียนก็จะฝืนทําวิธีเดิมต่อไปคนที่มีสมองผู้ใหญ่มาจะลองหาวิธีใหม่ที่แตกต่างจากคนอื่นสําหรับคนที่ไม่พอใจว่าเราเนี่ยอุตส่าห์พยายามแล้วแต่ไม่มีใครเนี่ยเขาชื่นชมเราไม่ได้รับการยอมรับหรือกังวลว่าเราจะสู้ใครได้หรือเปล่ามีวิธีการหนึ่งครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนสมองได้ดีมากขึ้นนั่นก็คือ การที่คุณฝึกทําสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้เช่นการหาข้อมูลใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานฝึกทักษะด้านอื่นๆที่นํามาประยุกต์ใช้กับการทํางานได้ซึ่งก็คือการเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีสอนในบริษัทด้วยตัวเองในยุคที่สังคมเปลี่ยนแปลงมากข้อมูลแบบนี้เป็นที่ต้องการมากขึ้นครับคนควรจะฝึกให้ตัวเองมีทักษะช่วยแนะนําอะไรบางอย่างกับหัวหน้าได้หรือทักษะที่คนในสังคมเขาชื่นชมติดตัวเอาไว้ เช่นทักษะที่ไม่ได้มีสอนในที่ทํางานเวลาที่คุณเข้าสัมมนาคอร์สออนไลน์มันก็สามารถพัฒนาทักษะด้านนี้ได้เช่นเดียวกันการที่คุณมีอายุน้อยกว่าหรือว่าประสบการณ์น้อยกว่ามันไม่ได้เสียเปรียบเสมอไปหัวนหน้าคือครูคนสําคัญความรู้หรือว่าข้อมูลแบ่งประเภทได้ดังนี้ครับก็คือข้อมูลที่หัวหน้าหรือว่ารุ่นพี่รู้แต่เราไม่รู้เราก็ฝึกได้ข้อมูลที่หัวหน้าหรือว่ารุ่นพี่ไม่รู้แต่ถ้าเรารู้จะเป็นประโยชน์ต่อการทํางาน ข้อมูลที่หัวหน้าหรือว่ารุ่นพี่ไม่รู้และไม่เกี่ยวข้องกับการทํางานเช่นงาอ่อเดเรีคนสน่วนใหญ่เนีย่ยสนใจแต่ข้อมูลที่หัวหน้าหรือว่ารุ่นพี่รู้แต่เราไม่รู้เราก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องออกซะเลยปรับได้ก็ตามที่คุณยังแข็งด้วยข้อมูลเรื่องนี้และสิ่งที่เราไม่รู้ยอย่างไรก็แพ้ครับสิ่งที่ทําให้คุณได้เปรเียบก็คือการรู้ข้อมูลที่หัวหน้าหรือว่าคนที่ทํางานไม่รู้แต่ถ้าคุณดันมีข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการทํางานก็จะไม่มีวันได้รับคําชมไม่ได้รับการยอมรับ และเผลนะครับอาจจะมีคนมาบอกคุณว่ารู้ดีจังเลยนะหรือรู้เรื่องที่ไม่จําเป็นเยอะเลยเนาะหากอยากประสบความสาเร็จในการทํางานจะต้องหาข้อมูลก็คือหาข้อมูลที่หัวหน้าหรือว่าที่ทํางานไม่รู้แต่ถ้าเรารู้จะเป็นประโยชน์ต่อที่ทํางานใครรวบรวมข้อมูลชนิดนี้ได้มากกว่ากันก็จะได้เปรียบถ้าข้อมูลหรือว่าความรู้ที่เราหาม,มามันจำเป็นตอ่อองค์กรหรือว่าเพื่อนร่วมงานเขาก็ต้องมาถามเรามันก็จะทำให้เราได้รับการยอมรับมีความชื่นชมมีความมั่นใจมากขึ้น หากคนเรามมวแต่ทํางานเดิมๆซ้ําไปซ้ํามามังจะทําให้เสียมอ,มองที่เป็นกลางไปส่งผลให้พิจารณาทั้งตัวเองและงานเป็นกลางไม่ได้แต่ถ้าได้เจอข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับงานและได้ใช้สมองต่างจากเดิมบ้างจะทําให้สมองของคุณมันโล่งขึ้นและเมื่อกลับไปทํางานจะทําให้มองเรื่องต่างๆได้อย่างเป็นกลางมากขึ้นแต่ถ้าคุณได้ทํากิจกรรมที่แปลกมาอยู่เสมอสมองก็จะพัฒนาอย่างสมดุล นี่จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าเราควรเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากหนูหน้ารุ่นพี่ที่ทำงานวิธีการฝึกใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือจะต้องรับข้อมูลหลายประเภทและใช้สมองหลายแบบคุณจึงจะเก่งมากขึ้นต่อมาก็คือเคล็ดลับในการเข้ากับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีคนที่มีสมองนักเรียนมักจะคาดหวังให้คนอื่นเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อตัวเองคนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะเปลี่ยนแปลงการการ,ระทําของตัวเองก่อนที่คุณจะหาทางออกให้กับความเครียดนี้ จะต้องเข้าใจก่อนว่าการเปลี่ยนแปลงคนอื่นเป็นเรื่องยากครับหากไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วไม่ว่าจะทําอย่างไรความเครียดคุณก็ไม่ลดลงเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนได้มีแค่ตัวเราเองเท่านั้นคุณลองฝึกเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆดูสิ่งที่ทําได้ก็คือใช้เวลาทร้าก่อนสัมที่ดีให้มากขึ้นและลองเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเล็กๆน้อยๆดูแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องทํเรื่องที่ยิ่งใหญ่อะไรนะครับแค่ลองมาทํางานให้เร็วกว่าเดิมสักสิบถึงยี่สบนาทีก็ได้ จริงๆแล้วดีที่สุดก็คือการย้ายแผนหรือว่าย้ายบริษัทแต่นั่นมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทํากันง่ายๆก็ลองเปลี่ยนตัวเองก่อนเช่นทํางานให้เร็วขึ้น30มนาทีจัดโต๊ะทําทงานให้เรียบร้อยทอําเอกสารให้เสร็จในตอนเช้าแล้วเพิ่มเวลาออกไปติดต่องานนอกบริษัทให้มากขึ้นเมื่อเราลองเปลี่ยนกิจวัตรประจําวันเวลาที่เราได้เจอหน้าคนในที่ทํางานก็จะเปลี่ยนไปทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงข,ขึ้นในที่ทํางานได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานก็จะเปลี่ยนไปด้วย เราควรจะฝึกสร้างกลุ่มเพื่อนนอกที่ทำงานที่พูดคุยกันได้ย่าสนิทสนมมันจะช่วยเพิ่มทักษะทางสังคมและทักษะสมองคณด้วยวิธีการฝึกใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือควรจะต้องคิดเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่รอให้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเด็นต่อมาคืออย่าล้มตัวเองคนที่มีสมองนักเรียนมักจะให้ความสำคัญกับความพยายามมากกว่าผลลัพธ์คนที่มีสมองผู้ใหญ่มักจะดูที่ผลงานเป็นกลางเมื่อสมองมนุษย์ทำงานได้ดีจะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเก่ง ยิ่งเป็นคนหนุ่มสาวก็มักจะเผลอดูถูกคนอื่นได้ง่ายการมีความมั่นใจในตัวเองเป็นเรื่องที่ดีครับแต่จะต้องระวังมาให้นําความรู้สึกว่าตัวเองเก่งจนเอาตัวเองนไปเปรเททียดให้ตัวเองกับคนอื่นหรือว่าดูถูกใครเมื่อสมองเจริญเติบโตและรากของสมองหรือว่าเนื้อขาวหนาขึ้นจะทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราทําได้เราฉลาดขึ้นมาแต่น่าเป็นแค่ความรู้สึกที่สมองของเราสร้างขึ้นครับ การนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วตัดสินว่าตัวเองเก่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากๆคนที่ใช้สมองเป็นมักจะมองที่ผลลัพธ์อย่างเป็นกลางทําให้ไม่หลงยึดติดว่าตัวเองเก่งผลร้ายที่สุดของการหลงตัวเองก็คือการให้ความสาคัญกับสิ่งที่อยู่ระหว่างทางแทนเป้าหมายวิธีฝึกใช้สมองอย่างถูกต้องคือคุณควรจะหาทางสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อจะได้ไม่มีเวลาย,ยึดติดกับความรู้สึกว่าตัวเองเก่ง และในที่สุดสังคมก็จะตัดสินคนจากผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเช่นเดียวกันวิธีใช้สมองที่ถูกต้องคือต้องให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและทําเป้าหมายให้ชัดเจนประเด็นต่อมาครับก็คือวิธีช่วยผ่อนคลายความรู้สึกด้านลบเช่นความโกรธและความกังวลคนที่มีสมองนักเรียนมักจะรอให้อารมณ์สงบลงเองคนที่มีสมองผู้ใหญ่ไม่พยายามระง,งับอารมณ์แต่สังเกตอารมณ์ของตัวเองเคยได้ยินคํานี้ไหมครับ ห้ามเอาความรู้สึกมาปะปนกับเรื่องงานนั่นคือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่หลายคนครับถูกอารมณ์กโกรธหรือว่าความกระโมนใจครอบงำยิ่งเป็นตอนที่รู้สึกว่าตัวเองได้กว่าแย่กว่าเราก็จะยิ่งรู้สึกแย่รู้สึกโกรธไม่สบายใจเพราะว่าคนอื่นได้ง่ายขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่สมองของเราเนี่ยเข้าใจผิดไปเองทั้งนั้นสมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกต่างๆก็คือรหัสมมหส,ม 8, มหสมองด้านอารมณ์ในรหัสสมองทั้งแปมีแค่รหัสสมองด้านอารมณ์เท่านั้น ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และการแสดงออกรหัสสมองด้านอารมณ์จึงไม่มัน่นคงยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับรหัสสมองด้านความคิดยังตั้งอยู่เหนือรหัสสมองด้านอารมณ์ด้วยทําให้ทั้งสองส่วนมีความสัมพันธ์เหมือนกับเตาแก๊สกับกาต้มน้ํายิ่งรหัสสมองด้านอารมณ์ทํางานหนักด้วยความกังวลใจโกรธดีใจรหัสสมองด้านความคิดก็จะยิ่งสั่นกลอนและไม่มัน่นคงส่งผลให้มันทํางานได้ไม่ถูกต้องเช่น ดงนั้นที่รู้ว่าต้องทําอะไรแต่ก็กลัวจนขยับแข้งขยับขาไม่ได้เลผลอพูดอะไรที่ไม่ได้คิดออกไปด้วยความโกรธหรือว่าเผลอทําอะไรที่เกินเลยไปด้วยความพึกขนองเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าโครงสร้างสมองของเราด้วยส่วนหนึ่งเนื่องจากว่ารหัสสมองด้านความคิดเป็นส่วนที่ไม่มั่นคงอยู่แล้วเราจึงยากจะควบคุมอารมณ์ได้ทั้งหมดเราจึงต้องรู้เคล็ดลับในการจัดก,การอารมณ์ให้ได้ในเวลาที่จําเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังที่สุดในการทํางานก็คือความโกรธ เนื่องจากการระเบิดความโกรธใส่อีกฝ่ายหรือว่าการพาใส่คนอื่นจะทําให้ความโกรธติดต่อไปยังคนรอบข้างทําให้สมองหยุดทําง,งานเวลาที่คุณมีอารมณ์โกรธหรือว่ากังวลใจสามารถฝึกจัดระเบียบอารมณ์ได้ด้วยการฝึกนับลมหายใจเช่นหายใจเข้าออกประมาณสิบสองครั้งต่อน,นาทีหากใช้วิธีนี้ให้หายใจเข้าออกลึกๆช้าๆเพียงหกครั้งในหนึ่งนาทีเท่านี้เราก็จะสามารถจัดระเบียบอารมณ์ของตัวเองได้แล้วครับ ถ้ารู้สึกโกรธให้กำหนดลมหายใจแต่ระเบียบอารมณ์โดยใช้รหัสสมองด้านการเคลื่อนไหวย้ายการทำงานของรหัสสมองด้านอารมณ์ไปยังรหัสสมองด้านการมองเห็นวิธีนับลมหายใจเป็นวิธีที่ทำสมาธิแบบเซนและผู้ที่เรียกว่าอาณาปณสติเมือม่อไม่นานมานี้เกิดกระแสะนิยมเซนขึ้นในหลายประเทศว่ากันว่าองค์กรระดับโลกอย่าง g o o g l e หรือว่า a c e b o o กก็นําวิธีนี้ไปใช้เช่นเดียวกันในองค์กรการฝึกทำสมาธิมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือ หากพิจารณาสมองตอนทำสมาธิอยู่จะพบว่าทั้งนั้นที่เราเนี่ยแค่หลับตาและกำหนดลมหายใจแต่รหัสสมองด้านการมองเห็นกลับทำง,งานได้ย่าเป็นระเบียบและเป็นระบบนั่นเป็นเพราะว่ารหัสสมองด้านการเคลื่อนไหวควบคุมการหายใจเข้าออกการฝึกสมาธิทำให้การทำงานของรหัสสมองด้านอารมณ์ย้ายไปยังรหัสสมองด้านการเคลื่อนไหวยิงไปกว่าน,นั้นนะครับระหว่างการกำหนดลมหายใจที่เราทำอยู่มีการนึกภาพไปด้วย การทำงานของสมองจรหัสสมองด้านอารมณ์ที่มันควบคุมไม่ได้มันจึงย้ายไปอย่างราหัสสมองด้านการมองเห็นแทนเมื่อลดการใช้ราหัสสมองด้านอารมณ์มันก็จะช่วยให้เราลืมความรู้สึกทุกทรมานมีปัญหาหรือว่ากังวลใจได้หากเรามีสติรู้ว่าตอนนี้ราหัสสมองด้านอารมณ์ของเราเนี่ยทำงานอย่างไรเราอาจจะได้อารมณ์ของคนอื่นหรือว่าเข้าใจอารมณ์ของคนอื่นได้เช่นเดียวกันวิธีการที่คุณจะฝึกใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือ คุณจะต้องนั่งสมาธิหรือว่าฝึกสังเกตการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและการรับรู้อารมณ์ของตัวเองด้วยบางครั้งถ้าเราไม่มีสมาธิในใจเราก็จะัวแต่ไปใส่ใจคําวิจารณ์ของใครก็ตามที่ทํทำให้เราหงุดหงิดกังวลใจหรือว่าโกรธคนที่มีสมองนักเรียนมักจะใส่ใจสายตาคนรอบข้างคนที่มีสมองแบบผู้ใหญ่จะไม่นังเลนในการลุยเดี่ยวคนที่ใช้สมองได้ดีมักจะยึดอยู่ในหลายๆเรื่องก็จริงแต่ในด้านความพยายามคนที่อยากเป็นพวกเขาล้วนมีความเด็กขาด คนที่ใช้สมองไม่ถูกต้องมักจะกังวลใจว่าจะทําอย่างไรดีหรือว่าจะพ่ายแพ้แต่อสิ่งล่อตาล่อใจที่อยู่ตรงหน้าจะเลือกซ้ายหรือขวาดีซึ่งนี่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วกลุ่มประเภทนี้จะวุ่นวายตอนที่ตัดสินใจอะไรสําคัญสมองของเราจะปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ง่ายมีคุณสมบัติเหมือนกับน้ําหากใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วแล้วเทน้ําลงไปน้ําจะเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างน้ําแข็งสมองเองก็เหมือนกันมันเปลี่ยนไปตามความคิดของเรา และสภาพแวดล้อมได้เช่นเดียวกันหากอยู่ในบริษัทหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ทุกคนช่วยผลักดันกันให้ก้าวไปข้างหน้าสมองเราก็จะปรับตัวไปให้พัฒนาไปพ,พร้อมๆกันแต่หากคนอยู่ในบริษัทที่โมเตจับผิดไม่คิดทํางานเอาแต่วิจารณ์สมองก็จะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมนั้นความตั้งใจจะถูกสั่นคลอนเมื่อเราใส่ใจคำพูดคนอื่นมากเกินไปจนปิดกั้นความสาม,มารถของตัวเองหากเราตั้งใจแน่วแน่ว่าเราอยากจะประสบความสาเร็จและมองโลกให้กว้าง ก็จะทาให้เราพัฒนาความสามารถได้กว้างขึ้นหากปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการก็อย่าเพิ่งเสียความและกาลังใจอย่ากลัวหากคนอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวเพราะยึดมั่นในความตั้งใจตัวเองมันเป็นความคิดที่ถูกต้องหลอะกลับมันทําให้สมองของเราไม่โดนปิดกัน้นสมองคนเราเป็นส่วนที่ไม่คงที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมรอบๆหรือว่าความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอสมองก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เคล็ดลับในการไม่ทําให้ตัวเองวั่นวหวก็คือต้องกล้าย,ยอมรับความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆรอบตัวบนโลกใบน,นี้เพราะว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานั่นเองการฝึกรับรู้และยอมรับว่าสมองเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเป็นส่วนสําคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาของสมองครับวิธีการฝึกใช้สมองอย่างถูกต้องก็คือคุณจะต้องเป็นคนที่ให้คะแนนตัวเองเพื่อควบคุมสมองไม่ให้สั่นคลอนง่ายฝึกกล้าย,ยอมรับความเปลี่ยนแปลงใดใดและหาวิธีทางรับมือจะดีกว่า มองทุกอย่างเป็นการพัฒนาได้มองทุกอย่างเป็นการเรียนรู้และเป็นบทเรียนหาทรัพยากรจากสิ่งที่เรามีทําทุกอย่างให้เต็มที่สมองของเราเนี่ยจะแตกก้านต่อไปสามารถเดินหน้าต่อไปไเรื่อยๆคาดการสิ่งที่ดีในวันข้างหน้าไม่ใช่ว่าหยุดตัวเองจากปัญหาที่มันเจอในตอนนี้มองไปข้างหน้าให้ไกลขึ้นเมื่อคุณเทรนตัวเองแบบนี้ได้มันเหมือนกับการที่เทรนกล้ามเนื้อครับมันจะทําให้คุณเดินไปข้างหน้าแม้จะเจอปัญหาอะไรก็ตามลองนําหลักการหนังสือเล่มน,นี้ไปใช้กันดูนะครับ บทเรียนสำคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP จิตวิทยา Mindfulness ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอไรอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ